ต้องค่อยๆเก็บค่ะกลัวเข้าหลวงเนาะค่ะสวยค่ะเยอะเลยค่ะเต็มตะกร้าเลยบังดูมีตะลูกสวยๆตัวโตเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขคนมื้อนี้ป้าอยู่จะพามาเก็บลูกพีชค่ะเก็บลูกพีชไปบ่มค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าแมลงเจาะค่ะเขาหลวงถิ่งเยอะเลยค่ะเพราะว่าแมลงมาจอหลวงถิ่งน่าเสียดายเสียดายค่ะมาค่ะ FC พี่น้องสุขุมสุขคนมาเก็บน้ำกันค่ะมาเอาลูกพีชไปกินปีนี้ดกมากๆเลยค่ะปีที่แล้วบ่มีบ่มีจักลูกปีนี้ดกอีหลีค่ะมักแอปเปิ้ลกับดกมาค่ะป้าอยู่ไผป้าอยู่จะเก็บไปบ่มเนาะค่ะนี่เก็บไปบ่มเพราะว่าเขาพ่อบ่มแล้วเขากำลังจะสุกเขาต้องเก็บลูกใหญ่ๆไปบ่มเนาะค่ะเพราะว่าก้อนแมลงเขาจะมาเจาะทําบ่จังซั่นแมลงมาเจาะแล้วที่นี่มันจะเน่าเนาะค่ะจะเน่าเสียแล้วก็กินบ่ได้นะคะเห็นมั้ยคะลูกนี่ไงสิลูกนี่จะนิ่มแน่ล่ะค่ะนี่กำลังสุกลูกนี่ลูกนี่ก็จะนิ่มแล้วค่ะนี่สีนิ่มๆแล้วสวยไหมคะเนี่ยป้าอยู่ต้องค่อยๆเก็บค่ะกลัวเข้าหลวงเนาะค่ะแดงสวยกำลังสุกค่ะตัวผึ่งเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมาเจาะนะคะเขาจะเจาะลูกนั่นลูกนี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลูกนี่ไปอยู่จะเด็ดออกเนาะค่ะนี่เนี่ยลูกนี่ก็ไปแล้วได้ค่ะเนี่ยได้แหย่งเห็นไหมคะผลไปครึ่งลูกแล้วลูกนี่รู้สึกว่านิ่มแล้วเนี่ยนิ่มแล้วอ๋อน่ะเห็นไหมคะน่ะเจาะไปแล้วเห็นไหมมันแรงเจาะไปแล้วผมจากสองสามมือก็ได้กินแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเขาสุกแดงป้าจูจะเลือกเอาแต่ลูกโตๆเพราะว่าลูกไอ้น้อยๆนี่มันแรกจอบ่เป็นหยังค่ะแต่ลูกโตๆเนี่ยเสียดายเนาะค่ะเนาะเฮาต้องเก็บไปบ่มไปถ่ายกินค่ะเก็บได้มีแต่ลูกโตๆค่ะเดี๋ยวเก็บลูกพีซแล้วไปอยู่จะพาไปชิมหมากอันเดือฝรั่งค่ะหมากเดือฝรั่งไปอยู่สุกหลายลูกแล้วค่ะไปอยู่เบิ้งเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเมล็ดมันก็ข้างในก็จะเป็นแบบเห็นไหมคะถ้าเขาสุกนะเปลือกเขาจะหลอกได้ด้วยค่ะนี่ถ้าเขาสุกที่พ่อกินเนาะค่ะเห็นไหมคะนี่เปลือกเขาจะหลอกเขาดึงเปลือกนี่เขาจะหลอกออกได้สบายเลยค่ะอร่อยค่ะลูกนี่ชิ้นนิ่มๆแล้วค่ะนี่นิ
ยค่ะนี่ลูกหนึ่งค่ะนี่ลูกนี้ก็โตค่ะสวยค่ะเมื่อนี้ป้าอยู่พาพี่น้อง FC มาปีนต้นไม้เก็บลูกพีซค่ะหอยตรงต้นเต็มๆอยู่ค่ะโอ้คักลูกนี่จะขายแบ่งให้ FC ไปกินเด้เนาะผู้ใดอยู่ไกลๆป้าอยู่มาเอาเด้อมาเอาไปกินยังอยู่เยอะมากๆเลยค่ะอยู่บนต้นยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยตะกร้าเลยมีตะลุกสวยๆโตๆเลยค่ะโอ้ยสะอ้วนเนาะจะแป้งให้ FC ไปกินเด้น้องลูกจอดทำไมมาต่อยมันอยู่สูงขนาดลูกจอดเก่าบ่ถึงน้องค่ะเพื่อนจะให้ตัดลงอยู่ค่ะเพราะว่าบ่ไหวดอกเพราะว่ามันเอาบ่ถึงเนาะค่ะต้องหาใหม่มาสวยลุงลุงจอดจะต่อยลูกได้ทีเขาเน่าเนาะค่ะทีมาแล้งจอดแล้วนะจอดแล้วจะขึ้นเชื้อราเนาะค่ะแล้วก็จะต่อยลงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะไปเขาจะไปติลูกใกล้ๆก็จะติดเชื้อไปน้ำเนาะค่ะเนี่ยเพราะว่าก็บ่อยากฉีดยาเนาะค่ะปล่อยธรรมชาตินะครับกินแบบธรรมชาตินะยายาชับฟินอัพกันมากเถอะยอดว่าสุกแล้วสุกแล้วท่านว่าเนี่ยโอ้โม่ใช่พีชก็ดพีชนักได้ถูกต้องต้องต้องไปอ๋อก้อนสวายสามพันสามสุกแล้วค่ะเห็นไหมค่ะหมักเดือฝรั่งป่าอยู่บนดอกดอกเบื้องหน้าเห็บสิค่ะพี่น้องเอ้ยเบื้องหมักเดือฝรั่งป่าอยู่อันคือจังใดล่ะปลูกอีหยังก็ได้กินเนาะค่ะอุดมสมบูรณ์ดินดีนะทั้งที่ป่าอยู่ก็บ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยบ่ค่อยได้สนใจปานใดเด้แต่ว่าจะรดน้ำเนาะค่ะแต่ว่าน้ำนี่จะบ่ให้ขาดเลยค่ะจะบ่ให้เขาแห้งอันนั้นนะน้ำนี่จะลดให้สมบูรณ์นะแต่ว่าปุ๋ยก็ใส่เทียนละปีละครั้ง2ครั้งแค่นั้นเนาะค่ะบอกลูกจอนเก็บไผ่อยู่สูงไปอยู่บ่ถึงจ้ะย่าสายมาอือโหโอ้สุกหลายลูกอยู่ค่ะหลายลูกเต็มหมึกเดือฝรั่งหลายลูกเลยค่ะน้อง FC ง่ายเขาเป็นค่ะง่ายจะสีชมพูนะคะแซ่บค่ะอร่อยมากจอดว่าอยากออกกล้องก็อยู่ว่าห่วยมานั่งข้างๆก็ออกน้ำกันด้วยเนาะลุงจอดโอ้ยออกน้ำลุงจอดลุงจอดเพิ่นว่าอยากออกกล้องเพิ่นผึ่งตื่นไปอยู่ว่าห่วยมันนั่งข่างๆกับออกกันสิซะเพิ่นบ่เคยกินนี่ค่ะนี่เห็นไหมติ๊กเกอร์ชุดดีตุ้งเลยจ้ะเอาเด้อติ๊กเกอร์เห็นบ่เคยกินจักเทื่อนี่ปีที่แล้วก็ว่ากินปลาอยู่โอ้ดกเต็มต้นปลาอยู่เก็บไปให้ลูกนะคะมันมากินเห็นป่ะชิมแล้วได้ชิมแล้วมันแซ่บอร่อยเห็นไหมจอดจริงๆกูได้เอาซะเซฟจะชัวร์หรือเปล่าดกดกนะเยสเลสียาวนะเลสียาย่าชุนนี่มันกันใช่ไหมย่าอาบะเลสียาฮับซูนิดตบเปียนะนิดเกสันตุเลสียาว่าแต่กิสเม็ดชอบก็เปียร์ร้อนนะจะกูอ่ะย่าย่าทุ่มสติ๊กติ๊กว่าย่าย่าริติกซับเพิ่นชิมอยู่ปีเทียแล้วอันเพิ่นชิมอยู่เพิ่นว่าบ่แซ่บนะเพิ่นไปชิมลูกบ่อันยังว่าได้สุกได้ที่นะเพิ่นไปชิมที่นี่มันก็บ่แซ่บแล้วลุงจอดต้อง
้องกินลูกไอ้เทียๆลูกสุกๆนะอย่าไปอยู่ว่าคิดว่าอยู่เมืองไทยคือสิแพงลูกพีชเนาะค่ะเพราะว่าบ้านเฮาบ่เห็นปลูกบ่มีเนาะค่ะเนาะลุงจอดว่าก็คืออันอยู่เยอรมันล่ะพวกบักม่วงผลไม้ไทยเนาะค่ะที่มาจากเมืองไทยนะจังทุเรียนจังซี่จะแพงๆอยู่หนิเนาะค่ะอยากแบ่งให้ FC ไปกินเด้บังค่ะเนาะมันหลายมันหลายหลายโปดนะกินบ่หวัดบ่ไหวนะล้วนถิ่มเนาะค่ะเนาะเสียดายค่ะไปแล้วค่ะบัดนี้ค่ะป้าอยู่กับขอบคุณพี่น้อง FC สุขุสุขคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ